่านผู้ชมนับแต่ปี2023องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งด้านเศรษฐกิจทั่วประเทศได้รับคําฮ้องจํานวน191ข้อขัดแย้งรวมมูลค่าหลายกว่า315ตื้อกีบแก้ไขสําเร็จ111ข้อขัดแย้งรวมมูลค่าหลายกว่า169ตื้อกีบนี่แม่นตัวเลขจากกองประชุมเรื่องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นแต่วันที่15หา16กุมภาพันธ์2024กองประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านไพวีศรีบัวลิภารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมผู้ที่นำเรื่องงานแก้ไขข้อขัดแย้งด้านเศรษฐกิจเข้าร่วมมีห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศท่านนางดวงมณีเหล่าเมาหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจได้ผ่านบทสรุปย่อการเคลื่อนไหวเรื่องงานรอบด้านนับแต่ปี2023หา2023และทิศทางแผนการปี2024หา2025ท่านการจัดตั้งปฏิบัติเคลื่อนไหวเรื่องงานแก้ไขข้อขัดแย้งด้านเศรษฐกิจเป็นต้นการประกอบเอกสารอันสำคัญในการสุขยุ่งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่องค์การจัดตั้งของรัฐและบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเอกชนทางภายในและต่างประเทศในการบริการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจนับแต่ปี2023หา2023องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งด้านเศรษฐกิจทั่วประเทศได้รับคำฮ้องฟ้องจำนวน191ข้อขัดแย้งรวมมูลค่าหลายกว่า315ตื้อกีบแก้ไขสำเร็จ111ข้อขัดแย้งรวมมูลค่าหลายกว่า169ตื้อกีบและได้ส่งข้อขัดแย้ง39ข้อขัดแย้งย้อนบ่ถูกต้องตามเงื่อนไขและขู่กรณีบ่ให้การร่วมมือรวมมูลค่าหลายกว่า35ตื้อกีบและอื่นๆท่านการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งด้านเศรษฐกิจทั่วประเทศนอกจากสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามคำฮ้องแล้วยังเป็นการประกอบส่วนในการลดพรการนำเอาข้อขัดแย้งไปดำเนินการฮ้องป้องอยู่สารประชาชนและเรียกงานแก้ไขข้อขัดแย้งอื่นๆ